บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่าตํารวจยังไม่ตัดประเด็นที่ว่าคนก่อเหตุน่าจะมีความเชื่อเรื่องของศิยศาสตร์หมดดำครับหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ตํารวจคิดแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าที่ร่างของน้องชมพู่ถูกตัดผมออกไปซึ่งไม่รู้ว่าใครตัดออกไปครับอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคนร้ายหรือใครก็ตามตัดออกไปแล้วก็ไปทาพิธีทางศิยศาสตร์ดังนั้นประเด็นเรื่องนี้ค่ะเรื่องของผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปคุยแจ็คกุมารทองแจ็คกับจิวอะค่ะนี่ค่ะ เขาก็เลยบอกว่าการสะกดวิญญาณเนี่ยนะเพื่อลดกําลังพลังงานของวิญญาณให้อ่อนลงก็เลยเชื่อว่าที่คนร้ายตัดผมน้องชมพู่ออกไปบางส่วนเนี่ยอาจจะทําพิธีลักษณะแบบนี้ถามว่าการสะกดวิญญาณเป็นลักษณะไหนยังไงแล้วก็นําหุ่นไปซ่อนไปฝังดินหรือถ่วงน้ําเพื่อไม่ให้อีกใครมาพบเห็นพอทําการสะกดวิญญาณแล้วก็ใช่ว่าคาถาจะขลังไปได้ตลอดนะคะค<ำ>แล้วค่อยๆเสื่อมลงสําหรับคนที่ทําร้ายน้องชมพู่คุณแจ็คบอกว่ามีหนึ่งคน มีคนช่วยปกปิดอีกหนึ่งคนผู้ที่ลงมือทำร้ายน้องชมพู่เป็นวัยกลางคนมีความรู้ทางศสยศาสตร์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัวซึ่งมีตัวเลขชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายคุณแจ็คก,ก็เขียนให้ทีมข่าวของเราได้ดูนะคะคเลขที่เห็นเกี่ยวข้องกับคนร้ายยังไงนี่นะคะตามนี้เลยคุณแจ็คบอกว่าเดี๋ยวลองไปสังเกตดูก็แล้วกันเลขเนี้ยจะเป็นเลขอาจจะเป็นบ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนโโอ้หเกี่ยวข้องกับคนร้ายแน่ๆตัวเลขที่เห็นหน้าจอไปเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะรู้ตัวคนร้ายแล้ว